ตอนนี้นะครับน้องๆทั้ง4คนนะครับกำลังทำเอ็กเซอร์ไซส์กับครูเจครับถึงตอนนี้นะเนี่ยจะพลาดผมเตชินไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะขอทำตัวเป็นผู้ชายตัวเล็กๆเข้าไปแจมกับพวกเขาทั้ง4คนด้วยดีกว่าครับตามเข้ามาเลยครับเวลาจะร้องเพลงเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่าจะต้องเอาอะไรใส่เข้าไปคือมันเหมือนว่าจะต้องปล่อยให้มันทำตามเองตามธรรมชาติอย่างเรื่องการหายใจเนี่ยบางทีเราไปฝืนมันก็เลยออกมาได้ไม่ได้ดีที่สุดโอเคอันนี้มันจะเป็นการปลดปล่อยไอ้ habit ที่มันไม่ดีไว้โอเคอย่างนี้ใช่ไหมครับสเต็ปที่1มือแนบอย่างนี้แล้วก็เปิดออกมาแบงต้องใช่นะฮะคือกันแล้วก็อ้าปากนิดนึงมันเงื้อว่าออกมาเป็นไงก็ให้มันติดไว้แล้วก็การขัดออกด้านข้างช้าๆนะครับตอนที่เรากางแขนนี่คุณเดชจะให้เนี่ยมันก็อันนี้ก็เดินไปทางเนี้ยนี่นี่ก็ไปทางเนี้ยโอเคแฟนก็อันนี้ก็ไปทางนี้นี่ก็ไปทางนี้ตรงนี้ก็อย่างเงี้ยจุ๊บไม่ใช่ตั้งแต่นี้เลยใช่อ้าปากไว้ด้วย2มือเลยเหมือนกับอันนี้ก็มาแตะตรงนี้อันนี้ก็จะไปแตะตรงนู้นถ้าเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยครูเตยอยากจะให้แบบตรงเนี้ยมันตรงมันแบบเป็นมันมี alignment ที่แบบมีตรงขึ้นไปแล้วก็การหีอ้าปากไว้แล้วก็สังเกตการหายใจเข้าท้องจะพองหายใจออกท้องจะแฟบนะครับแล้วก็ผายมืออย่างงี้โอเคเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มันเอามือช่วยกันแล้วพุ่งขึ้นสูงพุ่งสูงแล้วค่อยๆกางออกค่อยกันออกพอค่อยกันออกปุ๊บนี่แล้วก็พุชแล้วก็ยกริปเคสขึ้นมายกซี่โครงแล้วขึ้นมา yes โอเคอ่ะทำมาเสร็จแล้วปุ๊บจะรู้สึกใช่ไหมครับว่าริปเคสของเราอ่ะมันจะอยู่แบบสูงใช่ไหมอันนี้คือ posture ที่เราควรจะเป็นตอนที่เราร้องให้จำความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็เอามือจับกระบังลมโอเคอย่าให้หน้าอกยกโอเคแล้วก็การแขนออกโดยที่อ้าปากอยู่นิดนึงตอนนี้การแขนแล้วก็เหมือนกับดึงไปด้านข้างด้วยดึงไปด้านข้างด้วย yesค่อยๆทำนะครับโอเคถึงระดับไหลปุ๊บก็ค่อยไต่ขึ้นแล้วก็ค่อยอ้าขึ้นอ้าปากไว้นิดนึงตลอดหายใจทางปากนะครับแล้วก็ค้างไว้แต่ห้ามพักนะต้องยืดไปเรื่อยๆยืดโอเคตอนนี้จะสังเกตว่าเรามันจะหายใจได้แบบเร็วมันจะลึกมากเลยอ่ะมันจะทีเดียวมันจะเต็มเลยอ่ะเพราะว่าแรงดึงดูดมันดูดเอาอากาศเข้าไปข้างในโอเคมือจับกระบังลมครับหายใจเข้าท้องผ่องหายใจเข้าออกเข้าออกทำมันเป็นวิธีในการที่จะช่วยเราทำสมาธิได้ดีด้วยให้อ้าปากไว้ประกบกันไว้ดีนะครับอันนี้เขาหลักมาจากโยคะนิดนึงครับเข้าห้องอัดก็ทำอันนี้ก่อนทำห้องอัดเข้าห้องอัดก็ดีนะครับมันจะช่วยให้เสียงออกเยอะๆยกแล้วก็กางมือจับกับบังลมหายใจเข้าออกเข้าออกโอเคพอละเดี๋ยวเตรียมตัวร้องเพลงเอาละครับตอนนี้ก็ถึงวันศุกร์สักทีนะครับซึ่งเป็นวันที่น้องๆทุกคนนะครับจะได้ร้องเพลงนะครับที่เรามอบโจทย์ไว้นั่นคือเพลงของโจทย์คำว่าอกหักนั่นเองครับคุณเจครับมีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆไหมครับมีครับผมก็เดี๋ยวคุณเจจะเตือนทีละคนเลยก็ตอนที่เราร้องเนี่ยทุกสาวทุกคนนะครับตอนที่เราต้องอยากจะให้อินกับเพลงใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนที่ครูเจบอกไว้คราวนั้นว่าพยายามอย่าสร้างอะไรออกมาเยอะเกินให้มันออกมาให้มันออนเนสใช่ไหมให้มันออกมาจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องของแบงค์ใช่ไหมครับตอนที่เรามีที่เราโกโก้กันไว้คือว่าไอ้ท่อนหลังจากท่อนนั้นว่าจะร้องเสียงเต็มหรือหลบดีอะไรเงี้ยก็คือแบงค์จะร้องไงก็ได้แต่ว่าแบงค์ต้องเตรียมไว้ก่อนถึงว่าสมมติตอนร้องอยู่อะไรเงี้ยคือจะต้องตัดสินใจไว้ก่อนว่าจะร้องยังไงถ้าเกิดถ้าลังเลปุ๊บเดี๋ยวมันอาจจะ
โอเคครับของออฟนะครับออฟก็ช่วงที่เราเปลี่ยนจากเสียง head voice มาเป็นเสียง chest เนี่ยบางทีต้องระวังอย่าให้มันต่างกันเยอะเกินใช่ไหมครับให้มันบาลานซ์เสียงมันจะได้ออกมาพอดีแล้วก็จำไว้ว่าก่อนที่จะขึ้นไปเป็น head ต้องอย่าให้มันหนักมาก่อนใช่ไหมที่เราพูดไปโอเคการก็ลองรูปปากครับครับโอเคอย่าให้อย่างนี้น้องมีปัญหาเรื่องกับเสียงมิกซ์เสียงหลอกเลยใช่เสียงมิกซ์ก็ทำได้แต่เสียงหลอกยังไม่ค่อยเยอะไหร่ครับเพราะว่าไลริงส์เนี่ยมันตื่นไปยังต้องให้แทงเขาได้สักครั้งหนึ่งมันจะได้ไม่ตื่นเสียงได้เปิดขึ้นครับโอเควงก็คล้ายกันแต่ว่าของอีกไม่ทำคนต้องเป็นแนวพวกแล้วแหละของอีกก็ระวังให้เรื่องรูปปากโอเคตามเลยกันครับก็น้องทุกคนก็ได้รับเหมือนกันความแนะนำจากคุณเจไปแล้วนะครับนี่ก็ร้องจริงกันแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นคนร้องแรกคือแรกนะครับผมขอเลือกให้คุณชายโอเคหน้าหวานนี่ดีกว่าครับน้องออสครับเย เจคิดว่าออฟเนี่ยมีความเป็นศิลปินสูงนะครับเพราะว่าคุณเจคิดว่าคำว่าศิลปินเนี่ยคือมันจะต้องแบบเขาจะต้องถ่ายทอดอารมณ์เขาจะต้องแบบมีความเป็นตัวของตัวเองขึ้นตรงนี้คุณเจคิดว่าออฟตรงนี้ดีสุดยังกับรักนั้นอยู่ในหัวใจเธอจะรู้ไหมฉันยังคงพร่ำเพ้อหลับตาทุกครั้งก็ยังฉันยังคิดถึงเธอเสมอไม่เคยจะลบเลือนอยากรู้เธอเป็นอย่างไรจากครั้งที่เราแยกทางอธิษฐานไปยังเลือนลอยอยากพบเธออีกครั้งเข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานานแค่ไหนก็เหมือนเดิมเสมอตั้งแต่รู้จักกันจนในวันนี้ก็มีเพียงเธออย่างกับรักโคตรอินอ่ะคือแบบวันนี้ฟังออฟแล้วแบบใช่เลยคือแบบว่าตอนที่ร้องก็แบบที่เล่าให้ฟังเขาแบบนึกถึงผู้หญิงคนนั้นเลยเงี้ยเห็นภาพเลยลอยขึ้นมาเลยคือเมื่อครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วคือเราคุยกันว่าแบบว่าอยากให้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ยังไงในแบบว่าล้วงไปนิดนึงว่าแบบเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเขาเคยแบบมีความรักใช่ประสบการณ์ฟังอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออเพลงนี้ฟังแล้วเมื่อกี้แบบใช่เลยเห็นแบบลอยมาอะไรบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยสนามบินแล้วคุณเจว่าไงครับเรื่องอารมณ์เนี่ยคุณเจว่าทำแบบมาได้ดีมากเพราะว่ามันดูออนเนสครับเลยชอบแล้วคุณเจชอบแบบเวลาที่เราอินอะไรเงี้ยตรงนี้ดีแต่โวคอลลี่คุณเจคิดว่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้แบบเหมือนกำลังจะเป็นหวานมันก็เลยเสียงมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เพราะคุณเจเคยฟังมาแบบเจ๋งแบบไม่มีที่ติแต่ว่า
แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นนักร้องเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเลือกว่าวันไหนจะสบายวันไหนจะไม่สบายได้ใช่ไหมก็คือทำได้ดีมากทั้งที่เสียงมันไม่ค่อยเต็มร้อยก็ตบมือให้โอ้ยเรื่องครับเยี่ยมๆชอบเรื่องอารมณ์กับเทคนิคที่ยังไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่จริงๆแล้ว ก็ด้วยก็เห็นด้วยครับก็ยอมรับแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงต่อไปคือเนื่องด้วยว่าจริงๆแล้วด้วยความที่รู้สึกคือตะกี้เนี่ยรู้สึกว่าร้องเสียงหลบไม่ค่อยดีก็เลยพยายามเหมือนพยายามจะทำให้มันออกมาดีอ่ะมันก็เลยใส่อารมณ์มากไปหน่อยเรื่องของอย่างนั้นแหละเต็ม10ให้ถ้าประมาณ 7.5 แล้วกันครับก็น่าจะอีกนิดนึงน่าจะก็เกือบจะพอใจแล้วตอนนี้ออฟก็เสร็จไปแล้วคนต่อไปเตรียมตัวนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้ากลับมาดูดีกว่าครับว่าจะเป็นใครครับครับถ้าใครที่อยากจะพูดคุยนะครับหรือจะให้กำลังใจพวกเรานะครับก็พิมพ์ SMS นะครับพิมพ์ TP เว้นวรรคส่งมาที่4242849ครับผมคุณเจอยากฟังใครเป็นคนต่อไปอยากฟังเพลงอะไรครับครับอยากฟังเพลงผิดไหมครับผมโอ้โหผิดไหมเหรอครับ ถ้าผิดไหมเนี่ยก็ต้องเป็นน้องนี่นะครับอุ๋งอิ๋งครับผมไปฟังกันเลย รู้สึกว่าการร้องเสียงสูงมากๆมันร้องนานๆแล้วก็เหนื่อยดีการที่ได้ร้องเพลงโดยที่ไม่มีกีตาร์นะคะรู้สึกวิวๆอะค่ะแต่ก็พยายามดีที่สุดแล้วอะค่ะว่าต้องทำออกมาให้ได้ดีที่สุดเสียงของอุ๋งอิ๋งครับมีอะไรบางอย่างทำให้แบบเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็คือฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นอุ๋งอิ๋งถ้าเกิดอีกหน่อยแบบมีผลงานเพลงออกมาอีกนะชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างที่แบบร้องปุ๊บแล้วคนฟังเนี่ยอุ้ยนี่เสียงของคนนี้อะไรปล่อยฉันไว้คนเดียวฉันยังจะทนไว้ฝันได้ตามใจมีเธอได้แสนนานให้ฉันเจอความจริงฉันทนไม่ไหวจะให้ฉันทำใจยังไงทั้งหัวใจมันรักเธอจะเสียเธอเสียให้คนอื่นเข้าไปผิดไหมที่ทำใจไม่ได้ไม่อยากทนเห็นเธอต้องลาจากรักเธอจะลำบากใจเหลือเกินปล่อยฉันไว้คนเดียวฉันยังจะทนไว้ฝันได้ตามใจมีเธอได้แสนนานให้ฉันเจอความจริงฉันทน